คลิปวิดีโอตอนนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์จากอีรอนมูสิกแล้วนะครับผมซึ่งสิ่งประดิษฐ์5อันแรกจะเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้ทุกคนปวดหัวปวดสะบานปวดทุกอย่างแน่นอนนะครับในคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยฮะฝากกดไลค์คลิปนี้ 1,000 ไลค์ด้วยนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์อีรอนมูสสร้างให้ในพาร์ทที่3เป็นไงบ้างไปดูเลยเอาละนักเรียนวันนี้เราอยู่กับอีรอนมูสสิ่งประดิษฐ์อีรอนมูสในพาร์ทที่4แล้วมั้งผมว่ามันสิ่งประดิษฐ์พวกนี้มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่โคตรเจ๋งและแจ๋วมากแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้อง RP กับนักเรียนคนนึงก่อนนะครับก็คือน้องกายนะครับหรือว่าคนทำปกของเรานะครับผมคือน้องเขาทำปกหนักเกินไปนะครับมีสิ่งที่น้องเขาเขียนไว้ด้วยนะครับผมขอลางานเล่นผมขอลางานไปเล่นวาโลแรนต์กับผู้หญิงนะครับแต่เขาเขียนผมแค่เพื่อนผมเลยตายดีกว่าจริงๆเราก็มีหลักฐานด้วยนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอเอามาเปิดแล้วก็ฝากเซนเซอร์กองเซนเซอร์ด้วยนะครับเซนเซอร์ชื่อของน้องกายเอาไว้นะครับเอาล่ะนี่เลยครับผมวันนี้เพื่อนผมชวนเล่นวาโลมันโทรมาตามเลยผมขอไม่อัดนะพี่วันนี้หลังจากที่เราเรียนรู้เล่นทุกเรื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อีสิงฟันดิลอนมุสตัวนี้เราก็จะขาดนักเรียนไปคนนึงนะครับก็ไว้อะไรกับเขาด้วยนะครับทุกคนพิมพ์ F ให้หน่อยนะครับใต้คลิปนี้เพื่อไว้อะไรให้กับคนทำปกของเรานะครับผมในการที่เขาไปเล่นวาโลกับผู้หญิงเขาแต่ผู้หญิงคนนั้นแค่เพื่อนนะครับครับผมเลสเปกด้วยความเคารพและห่วงใจป่ะในวันนี้สิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับที่อีลอนมัสก์ได้ทำการสร้างมาให้เนี่ยครับน้องๆพร้อมกันหรือยังครับนักเรียนไปนั่งประจำที่แล้วเอาล่ะแม่ขอโทษนะเอ็นดูก่อนเริ่มก่อนจุดไฟมีคนที่ไหนโอเคโอเคครับตอนนี้เราชาวภารกิจเสร็จแล้วไปจบไปเรียนนั่งเรียนแต่วันนี้สิ่งประดิษฐ์ของอีลอนมัสก์น่าจะบอกให้นะสิ่งประดิษฐ์อีลอนมัสก์สิ่งแรกเลยที่อีลอนมัสก์ทำการสร้างขึ้นมาวันนี้มีหลายสิ่งแล้วนั่นที่อาจารย์จะเอามาแนะนำอันแรกนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาออฟซิเดียนเนี่ยมารวมกัน8อันหรือไมทิเฟย์บ้างหนึ่งถอดขอโทษได้ป่ะล่ะไอ้พวกนักเรียนแม่เป็นไรครับจานผิดไปแล้วนะเห็นกระดานใช่ไหมหนูผิดแล้วเอาทุบไปนี่ออกดิโอ้เกะกะเกินอะไรถ้าสมมติว่าเราเอาออฟซิเดียนทั้งหมดมารวมกันจะกลายเป็นอะไรประตูเดเทอร์ครับประตูเดเทอร์ใช่ไหมถูกต้องแล้วก็มีเด็กๆนะครับคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดพี่ทำคลิปสิ่งประดิษฐ์อีลอนมัสก์อีกจะทำการอันซับพี่ก็พี่ก็จะบอกว่าอันซับเลยครับพี่ขอร้องอ้าวทำไมอ่ะเอาก็แบบว่ามันแบบมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันแบบแปลกใหม่แปลกตาไงถ้าเกิดไม่อยากเห็นก็ถ้าเกิดไม่อยากเห็นนวัตกรรมก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่ามันเกิดอะไรที่แปลกตาเนาะก็สำหรับใครที่แบบไม่ได้ชอบนะครับลองเปิดใจดูนะฮะก็อาจจะได้ขึ้นก็ได้โอเคสิ่งประดิษฐ์อันแรกนะครับมันคือพอร์ทัลเคลื่อนที่ฮะใครเดียวนะเฮ้ยโอเคครับไปได้จริงเหรอนักเรียนทุกคนก็เข้าพอร์ทัลเรามาแล้วนะครับอะไรก็พอร์ทัลปกติเด็กคิดอะไรมากหรอโอเคครับคิดอะไรมันคือเจ้าพอร์ทัลเคลื่อนที่ครับทุกคนเจ้าพอร์ทัลอันนี้ครับมันจะเป็นพอร์ทัลอันเล็กๆกระจิ๋วนึงที่สามารถที่จะวางแล้วก็เข้าไปในประตูมิติได้ใช่ไหมสามารถทำได้ได้นะอะไรนะกลับไม่ได้กลับได้ทีมาทีมต้องทีเอาต้องทีเอานี่เป็นปะมันก็แบบว่าโคตรเทพเลยครับสำหรับชาวพัทโธวันนี้เทพปะล่ะยอดมีประโยชน์มากอันนี้ประโยชน์บอกเลยครับผมไปดูต่อไปกันดีกว่าครับนานๆเอาล่ะนักเรียนต่อไปนะที่อาจารย์จะมาสอนกันนะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเบสร็อกกันนะวางไว้แบบนี้เนี่ยแล้วก็เจ้าเหล็กแล้วก็ไอ้นี่สายล่อฟ้าแล้วก็แยงมุมรวมกันจะเป็นอะไรนักเรียนเดี๋ยวเราคิดมาซิรูปร่างแบบนี้เป็นปืนนะคิดว่าเป็นปืนเหรอไปแช็คครับไปแช็คนะคิดว่าไปแช็คด้วยเอาล่ะมันจะได้สิ่งที่เรียกว่านี่มาปืนถูกต้องโอ้โหก็โชว์มันคือปืนซึ่งเวลามันยิงมันก็จะทำการลองคูดาวก่อนมันคือปืนแฮกเกอร์ซึ่งเราก็มาทำการแฮกข้อมูลต่างๆนะซึ่งจะปืนเนี่ยมันก็มีความสามารถในการแฮกโรงเรียนจะพังมันสามารถที่จะแฮกข้อมูลได้นะแฮกข้อมูลอันน่าจะแฮกข้อมูลแบบว่าทำให้เกิดโอ้โหตาบอดเฉยโอเคครับมันจะทำการแฮกข้อมูลทำให้ทุกอย่างมันแปลกเปลี่ยนไปนะครับทำให้ไมค์เขาดูแปลกๆขึ้นนะครับเห็นป่ะแล้วโกเลมก็บินไปบินมาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับมันเต็มหมดเลยแล้วบางทีก็ยิงแล้วก็กลายเป็นระเบิดบางทีก็ยิงแล้วกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้หลากหลายนะครับน้องๆสำหรับเจ้าปืนนี้นะครับพี่บอกเลยว่ามันสุดยอดมากนะครับสำหรับปืนแฮกเกอร์เนี่ยเมาบางทีก็ยิงแล้วมันก็บินได้แต่บางทีก็ยิงแล้วเกิดใยมุมบางทีก็ยิงแล้วอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยนะครับนี่บางทีก็ยิงแล้วเสกมุมพี่ออกมาจะแย่มากมายนะครับสำหรับเจ้าปืนนี้เนี่ยอีลอนมัสก์ประดิษฐ์มาผมบอกแล้วว่ามันดูดีนะครับแต่พูดตรงๆมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะลูกน้องแหมทิ้งไปเลยดีกว่าเอาล่ะอันต่อไปของเรานะถ้าเกิดสมมติเรากระบองเพชรมารวมกันอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นหมวกครับหมวกอ๋อใช่หมวกแคคตัสเอาขี้ขวาใส่เลยรอนักเรียนลองตีสิเบสบอลสักอย่างไม่เบสลองตีเพื่อนสิเกมหมดเซิร์ฟเวอร์ตีเพื่อนสิอ๋อลืมไปว่าเอฟเฟกต์นั่นอยู่อาจารย์เอฟเฟกต์เคลียร์ให้นักเรียนก่อนนะโอเคเอาล่ะไอ้เบสลองตีเพื่อนดิเจ็บป่ะ
ยุบเฟี้ยวหรอเฟี้ยวเอ้ยโอ้ยิ่งตีเพื่อนนะครับเพื่อนก็เราก็จะเจ็บเองนะครับสำหรับจมูกกระบองเพชรนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ของอีลอนมัสก์ที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันก็เฉยเฉยอ่ะมันไม่ได้เฟี้ยวขนาดนั้นนะจะบอกให้ใกล้มาใช่ไหมนายกิตใกล้มาโอ้ใกล้เกิดมาเป็นกลัวแล้วเนี่ยโอ้โหน้องชายโอ้มาแล้วสนุกได้หิวเนื้อว่ะหิวเนื้อข้ามันโอ้ยเอาล่ะอีลอนมัสก์ได้ทำการประดิษฐ์อีกอย่างนึงนะรู้จักสักสิ่งที่เรียกว่าโน้ตบล็อกไหมเอ้ยอย่าเพิ่งกินอาหารอย่าเพิ่งกินอาหารยังไม่โอ้กินเนื้อไก่เลยเหรอใจเย็นไอ้หนูมาเอาล่ะก่อนอื่นแกลองกินเจ้าสิ่งนี้ดูสิมันเรียกว่าคุกกี้ลองกินบนโน้ตบล็อกดูไอ้เกมหมดไซบอร์กไปเลยไซบอร์กกินดูกินไม่ได้ไม่หิวอ่ะเอากินดิกินให้หิวยังหิวแน่หิวแน่ผมเคือตายเลยนะหิวยังยังไม่หิวเลยหิวยังโอ้ยยังมาขออีกสักจืดไอ้หิวแล้วกิน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 ว้าวอะไรอ่ะเอเล่ไงเอเล่ไอ้ตัวใหม่น่ารักน่ารักวันนี้เอ้ากินเนยกับข้าวแล้วกินเนยกายด้วยมันน่ารักแล้วโอเคครับแอลเล่นะครับผมรู้ว่ามันคือตัวใหม่ของไมค์คราฟความสามารถของพี่แกของน้องแกนะครับก็คือว่าเมื่อเกิดเราให้ของอะไรกับมันไปนะครับมันก็จะทำการไปเก็บตามเก็บของนั้นมาให้เรานะครับผมเอาล่ะก็ไปตามเก็บอันนี้มาให้หน่อยแล้วกันนะไอ้เบนอันนี้มีคุณดาวด้วยโอเคเบนเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราให้ของอะไรไปนะครับมันก็จะไปตามเก็บนั้นไปตามเก็บให้หน่อยดิเดี๋ยวน้องชายพี่ใส่ขี่ไปนะโอเคเปล่าเอาไปเลยไม่มีอะไรเลยบล็ออะไรมึงไปที่อะไรเนี่ยมาผมก็ให้ต้นกัญชาเองหลอนแล้วเราเนี่ยอ้าสวัสดีนักเรียนเอาล่ะตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ชิ้นใหม่มาแล้วนำเสนอนักเรียนอีกแล้วนะจะบอกให้นี่ถ้าสมมติว่าเราเอาทำการเอาเหล็กแล้วก็เอาสติ๊กอยู่ข้างล่างนี้จะเป็นไรถอนใช่แล้วครับรู้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเจ้าเนี่ยมันคือเอาลงในพายอีกแล้วลงในพายอีกแล้วเขาใส่ไฟทอดไอ้ชิบหายย่าไม่คอมโอ้โหปวดหัวปวดหัวคอมไม่โอเคนักเรียนทุกคนเมื่อกี้โทษทีนะอาจารย์ทำโรงเรียนพังไปนิดนึงนะเอาล่ะมาดูวันต่อไปกันดีกว่านะโอเคมันก็เหลือเศษซากอยู่มันก็ดูดีไม่มันก็ไม่แย่เอาต่อไปนะทุกคนผมไม่รู้จะทำไงดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะมันไม่ใช่สายฟ้าหรอกแต่แค่มันเป็นคาถาที่โคตรเทพแต่ผมไม่รู้จะทำไงเอาเป็นว่าคาถาเนี่ยมีชื่อว่าแฟงแวนเอาล่ะเรามาทำการส่งแฟนแวนมาให้ตอนนี้อีลอนมัสก์สาขาพมดนะเจ้าแฟนแวนของสมาร์ทของมันนะเฮ้ยอะไรเหลือสาบัวใช่ไปแล้วกูดีมันก็แค่ยิงไปแล้วมันก็จะกัดกัดเรื่อยๆอย่างนี้แหละกัดเออมันคือแวนที่บอกว่าเมื่อทำการยิงมันก็จะกัดเรื่อยๆเลยกัดหรือว่าโคตรโหดนะเนี่ยครับมันก็จะกัดโคตรแรงครับผมมาอันต่อไปของอีลอนมัสก์เอาล่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาทำการเนี่ยเจ้าสติ๊กเนี่ยนะแล้วก็มาใส่ TNT จะเกิดอะไรขึ้นกระดาษ TNT ครับเจ้าลองใช้ให้หน่อยซิไปกดไกลๆไปกดไกลๆขวาให้หน่อยอย่าที่ไม่ใช่ที่นี่อย่าให้มันให้ผมใช้ให้ขวาให้ขวามันมีอะไรเกิดเอ้าโอ้มากระดาษจำมาเถอะลองขี้ขวาอีกรอบสิโอ้มาทำไมต้องไปใช้ด้วยอันนี้ก็คือ execute แวนน้องๆอีลอนมัสก์สาขาเป็นบนให้พี่มามันคือคาถาจองจำจ้ะจ้ะฟังอีกแล้วโรงเรียนกำแพงก็ไม่เหลือไอ้โรเจอร์คาถาจองจำนี่เดี๋ยวตั้งและการสุดท้ายคือ defense stuff เมื่อเราทำการกดขี้ขวาไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่โหดแค่ไหนก็จะตายดูบ้างไหมโอ้ยเจ้าตัวนี้เจ้าตัวน้อยโอ้ช่วยด้วยกันได้เรียบร้อยแล้วจัดการมาให้แล้วเนี่ยขังมันไว้ในนี้แหละมันออกไม่ได้แล้วล่ะโดนคาถาจองจำเข้าไปออกไม่ได้สิน่าจะโอ้แต่เล่นมันไม่โดนอะไรพี่นะใช่เหรอสงสัยต้องใช้นี่แล้วล่ะกิดโทษทีน้องชายแต่พี่ต้องใช้มันโอ้ยตายแล้วเหรอแหลกนะครับนี่ค่าเซอร์พังอีกแล้วตายอีกแล้วครับโอเคผมรู้สึกว่าอีลอนมัสเล่นของรอบนี้น่าจะแรงไปหน่อยนะทุกคนนะก็คลิปในวันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์อีลอนมัสนะครับที่เราเพิ่มเข้ามาในเกมไมค์ครับชอบกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะไปละไป